พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมะทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงค์นี้จะสาธกยกคำภีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาอะไรได้ดังกองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศอังกฤษวัดมหาธาตุตำบลคิงส์บอมรีอำเภอลิชฟิลด์จังหวัดเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษเวลาเดิมแต่ที่ใหม่เมื่อวันก่อนก็อยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุตำบลวิเชสทาวอำเภอวิเชสทาวจังหวัดคอร์กจังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์เนื่องขณะนี้ก็เดินทางมาประเทศอังกฤษลงเครื่องบินที่สนามบินเบอร์มิงแฮมแล้วก็มาที่วัดมหาธาตุคิงส์บอมรีที่นี้ก็มีท่านอาจารย์พระมหาอภิชาโตเป็นเจ้าอาวาสตอนนี้ FC ตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ตอนนี้บนวัดพระธาตุดอยสุเทพ36องศา น่าดูน่าดูน่าดูเออ
มาที่อังกฤษนี่ดีหน่อยนี่มาอังกฤษที่นี่ดีหน่อยวันนี้ก็10องศาที่ว่าดีนะนี่นะแต่ดีกว่าที่ไอแลนด์ไอแลนด์เนาะ2องศา3องศา4องศานะนี่10องศาจะขึ้นไปสูงสุดนี่ก็16องศาก็ถือว่าดีกว่าตอนเช้ามีแสงแดดแต่ตอนนี้มืดครึ้มอีกแล้วมืดครึ้มฝนทำท่าจะตกมาอีกแล้วอากาศก็เย็นฝนก็ตกมาอีกก็ยิ่งเย็นเข้าไปใหญ่ยอดดอยปลายฟ้าสาธุครับผมหัวหน้าสถานีทวงมาแล้วทวงมาแล้วเมื่อวานไม่ได้จัดทำไม่ทันโอ้ทุลักทุเลกว่าจะมาถึงเนี่ยเหมือนที่เล่าให้ฟังทำไปรายการสองรายการหลังทำวัดเจนธรรมทัศน์แต่พระไตรปิฎกไม่ได้ทำต้องขออภัยก็มาทำวันนี้ก็ร้อนสุดๆครับนะอาจารย์สุริยันคำปาว่าดอยสุเทพร้อนสุดๆโอ้โห36องศานี่ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยเปิดพัดลมอยู่ห้องแอร์นะต้องเปิดพัดลมวัดไม้แก่นวัดไม้แก่นโอ้สาธุครับวัดไม้แก่นวัดไม้แก่นอันนี้ที่ไหนเนาะนี่วัดไม้แก่นนี่นานแล้วนี่รู้สึกไม่ได้เข้ามาในรายการนานแล้วเหมือนกันนะวัดไม้แก่นเนี่ยอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะ วันนี้ก็ยังอยู่นะครับยังอยู่ในสามคาสูตรสามคาสูตรซึ่งเป็นสูตรที่ว่าด้วยคำถามคำปรึกษาหารือของท่านพระอานนท์ของท่านพระอานนท์ซึ่งพระจุนทะสมนุเทศพระจุนทะสมนุเทศน้องชายของพระสารีบุตรพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรซึ่งนำเรื่องของความแตกแยกสามัคคีของนิโครนัตบุตรหรือศาสดามหาวีระในปัจจุบันเนี่ยนะตอนที่ปรินิพพานเขาเป็นพระอรหันต์เขาก็ปรินิพพานเหมือนกันนะว่าโอ้แตกแยกกันเป็นสองนิกายเลยว่างั้นหนึ่งที่คำพรนุ่งลมห่มฟ้าไม่นุ่งผ้าไม่นุ่งผ่อนสองเสตำพรนุ่งผ้าขาวว่างั้นแตกแยกกันใหญ่เลยทะเลาะกันใหญ่เลยว่างั้นมาปรึกษาท่านพระอนุนอานนท์ก็ว่าเราต้องไปปรึกษาพระพุทธองค์มีเหตุก็ไปกราบทูลพระพุทธองค์ได้แล้วงั้นนะเอามาพระพุทธองค์ก็แนะนำเรื่อง
ธรรมะต่างๆวินัยต่างๆตอนนี้มาถึงตินนวัฏฐารกะวินัยในจำนวนการแก้อธิกรณ์อธิกรณสมถะ7อย่างนะตั้งแต่สมุขาวินัยสติวินัยอะไรจัตสัปปาปิยสิกาเยปุยสิกาตินนวัฏฐารกะนี่นะตอนนี้มาถึงข้อที่ตินนวัฏฐารกะซึ่งเป็นข้อที่5และข้อที่5คือกรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดพึงพร้อมเพรียงกันประชุมภิกษุผู้ฉลาดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันถึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มจีวรเฉวียงว่าประคองอัญชลีแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบว่าข้าแต่สงฆ์ผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้ากรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากเราทั้งหลายในที่นี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์มีอยู่ข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่มีความพัวพันกับคฤหัสถ์ด้วยตินนวัฏฐารกวินัยในท่ามกลางสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนในที่นี้อาบัติโทษหยาบที่ว่ายกเว้นนี่ก็คืออาบัติปาราชิกยอดดอยปลายฟ้าหัวหน้าสถานีบอกว่ากราบไหว้สาพระอาจารย์ด็อกเตอร์หนาวมากก็ครับเหมือนนะบนดอยนี้ร้อนมากโอ้โหหนาวหนาวหนาวร้อนกับร้อนว่างั้นนะมีร้อนกับร้อนมากมากครับเงี้ยนะอาจารย์สุริยันคำปารายงานมาแล้วบอกว่า36องศาห่างจากที่นี่ลิบเลยที่นี่หนาวก็วันนี้10องศาต่ำสุดนะและสูงสุดก็จะไม่เกิน16องศาเป็นระยะตอนนี้ก็มืดครึ้มตอนเช้านี้แสงสว่างมานิดหน่อยตอนนี้ดูจะตกแล้ว ฝนตกอากาศก็เย็นฝนก็ตกครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ อย่าให้ความร้อนแผดเผามากเดี๋ยวจะไม่ได้ทำหน้าที่สถานหัวหน้าสถานีสถานีวิทยุ FM 96เมกะเฮิรตซ์วัดพระธาตุดอยสุเทพท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีพ่อครูวันรบพ่อครูวันรบนามวงพรมสบายดีนะครับข้างล่างน่าจะร้อนกว่าข้างบนดอยสุเทพข้างล่างนะในเมืองน่าจะเป็น40น่าจะเป็น40เมื่อวันซืนก็วัดป่าแดงรายงานมาว่า40องศาบนดอย36นี่ในเมืองก็น่าจะ40เหมือนเดิมนะโอ้นะความร้อนนี่ทรมานมากนะผมนี่ไม่ชอบความร้อนนี่นะชอบความหนาวนี่ความหนาวนี่พออยู่ไ
สบายๆอย่างดีก็เอาพุ่มปุ้ยหน่อยอันนี้ก็พุ่มปุ้ยหน่อยถ้ายิ่งที่ไอแลนด์ที่ประเทศไอแลนด์ยิ่งหนาวกว่านี้ก่อนจะมานี่ก็4องศา4องศา3องศาต่ำองศาต่ำลงมาทางวัดไม้แก่นเป็นยังไงเนาะนี่หนาวร้อนมากขนาดไหนไม่รู้เอาเพชรๆมาแล้วจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฝั่งโขงฝั่งโขงตรงข้ามกับเชียงแสนเชียงรายนะตรงข้ามกับเชียงแสนเชียงรายเพชรเข้ามาแล้วขอบคุณมากอันน้อยฟังอยู่โอนหนุนเมืองชัยธานีนครเวียงจันทร์โอ้สาธุสาธุนครเวียงจันทร์ไม่ใช่หลวงพระบางนะถ้าหลวงพระบางนี่จะขึ้นมาทางปักเซมาปักเซมาทางเชียงของทางเชียงของกำลังขายเสื้อผ้าครับผมครับผมอากาศร้อนหลายเหมือนกันนะอากาศร้อนหลายเหมือนกันขายเสื้อผ้ามาแล้วใครจะมาซื้อนะเสื้อผ้าอากาศขายลดราคาขายลดราคาเนอะเพราะมันร้อนที่ไอแลนด์ที่อังกฤษนี่เขาตอนนี้กำลังเริ่มลดราคามันจะออกหน้าร้อนเป็นฤดูการใบไม้ผลิแล้วตอนนี้ใบไม้เริ่มผลิความหนาวค่อนข้างจะหมดไปตอนหนาวนี่ก็-5 -4ในประเทศอังกฤษนี่ทางด้านเหนือสกอตแลนด์ขึ้นไปนู่นนี่-15องศาเนี่ยโอ้โหหิมะตกขาวโพนหมดเลย-15องศาเออนี่ธเนศสีจันทร์โอ้ธเนศสีจันทร์จากไอแลนด์ลิมเมริกลิมเมริกไอแลนด์มาแล้วสาธุเจริญพรคุณโยมธเนศธเนศสีจันทร์ตอนนี้หลวงพ่อมาวัดมหาธาตุคิงส์บอมลีแล้วคิงส์บอมลีถึงเมื่อวานซืนมาถึงเมื่อวานซืนสมเพชรเพชรบอกว่าตอนนี้ใกล้สงกรานต์ใกล้สงกรานต์ยำขายดีมากเสื้อผ้าขายดีมากนะขายดีมากนะโอ้สงกรานต์ที่ลาว14 15 16ของที่ประเทศอังกฤษไอแลนด์นี่ก็จัดกันตั้งแต่วันที่30มาแล้วนะ30มีนาคมเป็นเทศกาลย้ายราศีมีนสู่ราศีเมษตั้งแต่วันที่22นะ22ถึงวันที่22มีนาถึงวันที่22เมษาเป็นฤดูการที่ย้ายราศีจากราศีเมษไปสู่ราศีมีนมีนาคมเนี่ยนะราศีมีนไปสู่ราศีเมษเมษายนก็ทางนี้ก็ถือว่าเป็นเทศกาลใน1เดือนวันที่30มีนาคมนี้ก็วัดพุทธมหาธาตุที่ไอแลนด์จัดประจัดไปแล้วนะจัดวันเฉลิมฉลองวันมหาสงกรานต์ไปแล้วที่เมืองคอร์ก
ที่นายฮอนที่นายฮอนเมืองคอกนะวันที่30มีนาคมแล้วก็วันที่7นี่ก็มีจัดหลายที่จากวันที่3ทุกวันอาทิตย์อ่ะนะทุกวันอาทิตย์ภายใน1เดือนเนี่ย4อาทิตย์5อาทิตย์วันที่7เมษายนวันที่14ไปวันที่21ไปวันที่28เนี่ยนะ18หรือ29เนี่ยนะในเดือนเมษายนเริ่มตั้งแต่มีนามา4 5อาทิตย์ก็สลับกันไปเป็นวัดอาทิตย์ละ2วัด3วัดอย่างที่อาทิตย์ที่14ที่จะถึงนี้อาทิตย์ที่14ที่จะถึงนี้ก็ที่วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์อังกฤษแล้วก็วัดพุทธประทีปตรงกันหลายวัดนะก็ปีนี้รับนิมนต์จะได้ไปร่วมงานสงกรานต์ที่วัดพระสิงห์ UK อยู่ที่ลันคอนจังหวัดลิเวอร์พูลจังหวัดลิเวอร์พูลคุณโยมเพชรบอกว่าพอถึงสงกรานต์จริงที่14 15 16 3วันนี้เสื้อผ้าจะขายดีสุดเทน้ำเทท่ามีกำไรก็จะได้ขายหมดทุกอย่างครับผมโอ้สาธุโอ้ขายดีขอให้ได้กำไรมากๆขอให้ร่ำรวยปีใหม่ปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยคุณโยมสีนวลทาแก้วสาธุเข้ามาแล้ววันนี้เข้ามากันเยอะแล้ววันนี้มากันเยอะคุณโยมสีนวลทาแก้วมาแล้วเป็นยังไงเนาะทางคุณโยมสีนวลทาแก้วบ้านทาลำพูนบ้านทาจังหวัดลำพูนแต่ไม่รู้ทาอะไรนะทาชมพูทากาดทาขุมเงินทาดอยขั่งทานั่นทานี่ทาหมูเปิ้งก็จังหวัดลำพูนบรรยากาศก็ใกล้เคียงกับเชียงใหม่น่าจะร้อนเหมือนกันก็เหมาะสมละเล่นน้ำได้ลดน้ำสงน้ำกันอภิเดชผลนาคโอ้สาธุอภิเดชผลนาคโอ้เป็นพระด้วยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับสาธุเป็นรูปพระนะครับไม่ทราบอยู่วัดไหนเนาะนี่นะสาธุนี่ล่ะให้กำลังใจกันวันนี้เข้ามากันมากพระไตรปิฎกลอยฟ้าตามปกติเวลานี้จะเป็นตามใจผู้ชมรายการตามใจผู้ชมแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขออภัยเพราะว่าต้องทำรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าเนื่องจากว่าอยู่ในระยะเวลาเดินทางมา 2-3 วันมานี้ไม่สะดวกไม่สะดวกในการจัดก็ขาดไป1วันวันที่51วันวันให้5วันนี้วันที่6ก็ต้องซ่อมต้องทำซ่อม ต้องทำซ่อมแล้วก็เดี๋ยวนี้จะต้องเผื่อไปอีกเพราะว่าเดี๋ยววันที่8นี่ก็จะเดินทางต่อไปอีกตอนนี้ยังทางยังไม่ได้รถไฟประท้วง ปีที่แล้วก็ประท้วงเป็นระยะทั้งปีปีนี้ก็ยังมีอีกยังมีการประท้วงกันอีกปีที่แล้วเนี่ยเกือบไม่ได้กลับก่อนจะเดินทางกลับซะด้วยปีที่แล้วเนี่ยนะต้องรีบ
ไปนอนที่วัดพุทธประทีปใกล้สนามบินนุ่นภิกขุดีปานันดะโอสาธุครับผมหลวงพ่อภิกขุดีปานันดะวันนี้ก็เข้ามาร่วมในรายการทินนวัฏฐาลกวินัยลำดับนั้นภิกษุผู้ฉลาดกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นฝ่ายเดียวกันกับภิกษุอีกพวกหนึ่งพึงลุกขึ้นจากอาสนะห่มจีวรเฉเบียงบ่าประคองอัญชลีแล้วประกาศให้สงฆ์ทราบว่าข้าเดชสงฆ์ผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้ากรรมอันไม่สมควรแก่สมณะเป็นอันมากที่เราทั้งหลายในที่นี้ผู้เกิดการบาดหมางเกิดการทะเลาะถึงการวิวาทกันอยู่ได้ประพฤติล่วงละเมิดได้พูดล่วงเกินแล้วถ้าความพรั่งพร้อมของสงฆ์ถึงที่แล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัติของท่านเหล่านี้และของตนยกเว้นอาบัติที่มีโทษหยาบและอาบัติที่มีความพัวพันกับคฤหัสถ์ด้วยตินวัฏฐาลกวินัยในท่ามกลางสงฆ์เพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนอานนท์ตินวัฏฐาลกวินัยเป็นอย่างนี้การระงับอธิกรณ์บางอย่างในธรรมวินัยนี้ย่อมมีได้ด้วยตินวัฏฐาลกวินัยอย่างนี้อันนี้ก็พระจุนทะสมานุเทศและท่านพระอานนท์เข้าไปปรึกษากับพระพุทธเจ้าเพราะเห็นความแตกแยกกันของพระในของนิโครนัตบุตรหรือศาสดามหาวีระศาสนาเชนในปัจจุบันนะศาสนาเชนในปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะในอินเดียยังมีอยู่ที่ไม่นุ่งผ้าก็มีที่นุ่งผ้าขาวก็ยังมีทั้งสองนิกายยังมีอยู่ปรากฏว่าท่านพระอานนท์กับพระจุนทะสมณุเทศกลัวคณะสงฆ์พุทธศาสนาของเราจะแตกแยกกันอะไรไปปรึกษาพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แสดงวิธีออกจากอาบัติวิธีแก้อธิกรณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันไม่ให้แตกแยกกันไม่ให้ทะเลาะกันปรากฏว่าแตกแยกยิ่งกว่านิโครนาตบุตรอีกเพราะเขาแยกกันมาตั้งแต่ต้นว่าเสตัมพรกับที่คำพรเนี่ยนะปัจจุบันนี้เขาก็ยังมีแค่สองแต่ของเรานี่แตกเป็นสองคือมหายานกับเถรวาทเรานี่แต่แล้วก็ต่อมามีอีกเถรวาทแตกไปอีก18สาขา18สาขาสมัยที่ยังอยู่ในอินเดียนะธรรมเนียมน้อยวัดประแดงส่งอะไรเข้ามาขณะที่ในอินเดียก็แจกออกเป็น18สาขานะเถรวาทของเรานี่นะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่เถรวาทนี่แหละเหมือนเดิมกับมหายานเนี่ยมันน่าจะเป็นพันน่ะนะเป็นพันนิกายเป็นพันสาขาพันสาขาเลยทั้งในจีนในญี่ปุ่นนี่เยอะที่สุดในทิเบตหมวกเหลืองหมวกแดงอะไรก็มีกันเยอะแยกออกไปในจีนก็มีเยอะในเวียดนามก็มีเยอะในญี่ปุ่นนี่เยอะที่สุดปีหนึ่งแยกออกเป็น10นะในญี่ปุ่นเนี่ยปีหนึ่งก็แยกนิกายออกไปเป็น10นิจีเรียนนิจีแรนเยอะแยะไปหมดเลยเนื่องจากความเห็นแต
แตกต่างกันไปดังที่เล่าให้ฟังเมื่อวานแต่งงานได้มีลูกมีเมียได้พระกับคฤหัสถ์ญาติโยมก็อยู่รวมกันในประเทศญี่ปุ่นเลยนะมีหลายนิกายมากนี่ที่กายที่ดังๆก็อย่างซูซูกิเนี่ยนิกายซูซูกินี่นะที่เป็นเจ้าของรถบริษัทซูซูกิพระซูซูกิเนี่ยชื่อของพระเลยนะเนี่ยชื่อของประธานบริษัท เป็นพระซูซูกิเป็นนักเทศชื่อดังของญี่ปุ่นนิกายเนี่ยซูซูกินี่แหละเป็นชื่อรถยนต์ที่เราขี่กันทุกวันนี่นะซูซูกินี่นะอันนั้นนิกายในญี่ปุ่นเนี่ยเยอะที่สุดอ่ะปีหนึ่งนี่จะแยกนิกายออกไปเป็น10อย่างน้อย10นิกาย10นิกาย20นิกายนู่นน่ะใครมีความเห็นยังไงก็เอาแยกไปเลยแยกเป็นนิกายไปเลยแต่ก็ยังเป็นพุทธนี่แหละนะเป็นพุทธศาสนานี่แหละฝ่ายมหายานใครเห็นจะทำยังไงก็เอาทำไปจะเอาผ้าเหลืองมาใส่ก็ตอนทำพิธีพิธีทางศาสนาพิธีแต่งงานพิธีขึ้นบ้านใหม่หรือพิธีลูกลูกเกิดมาก็เฉลิมฉลองก็จัดทำพิธีพระก็เอาผ้าสีเหลืองมาใส่เป็นสัญลักษณ์ของพระนี่นะแต่อยู่ปกติธรรมดานี่ก็ใส่เสื้อใส่ผ้าใส่ผูกไทใส่สูททำงานกันตามปกติในโรงงานหน้าราชการเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ว่าไปเป็นรัฐมนตรีก็มีเป็นนายกก็รู้สึกจะมีนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนี่นะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพระก็มีโอ้สมัยก่อนนี่เป็นนักการเมืองกันไม่เหมือนบ้านเรานะไม่เหมือนประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยห้ามพระไม่ให้เล่นการเมืองไม่ให้เป็นนักการเมืองราชการก็ห้าม เป็นได้สูงสุดแค่พนักงานของรัฐในประเทศไทยเรานี่นะอย่างผู้พูดนี่เคยเป็นพนักงานของรัฐมาละในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์อาจารย์สอน เป็นพนักงานของรัฐแต่ในญี่ปุ่นนี่เขาเป็น ถึงรัฐมนตรีเลยนะ นายกรัฐมนตรีทางการเมืองเป็นข้าราชการไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมดประวัตินิกายต่างๆเขาแยกกันไปได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนิกายพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นโอ้พระนานอินแสงมาแล้วพระนานอินแสงแสนอินพระนานอินแสงแสนอินร้อนกับเขาหรือเปล่าเนาะตัวเล็กๆน่าจะไม่ร้อน น่าจะไม่ร้อนนมัสการครับไงเอาสาธุสาธุตอนนี้ก็เข้ามากันมากเอาพระไตรปิฎกต่อเดี๋ยวก่อนอานนท์ทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันพระองค์ก็ตรัสทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันเพื่อจะไม่ให้ทะเลาะโบกแวงกันอย่างว่าในข้อ54สามัคคาสูตรแล้วก็ยังอยู่ในเทวทหาวรรคนะอยู่ในเทวทหาวรรคคือวรรคที่1 อุปริปันนาตเนี่ยมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตปันนาตสุดท้ายละเล่มก็เล่มสุดท้ายละเล่มที่14เล่มที่14ท
ทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันอานนท์สารานิยธรรมทำเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะว่าแล้วพักดีอวดสุขก็เข้ามาเลยเอาโรตีมาฝากกันหรือเปล่าพักดีอวดสุขถามถึงโรตีอยู่เรื่อยตอนนี้มายังไม่รู้ร้านอาหารอินเดียมีตรงไหนบ้างไม่เหมือนในไอแลนด์ละตอนนี้อยู่ในอังกฤษคิงส์บัมรีเดี๋ยวจะถามพระก่อนร้านอาหารอินเดียโรตีจาปาตีดานมีขายที่ไหนเดี๋ยวจะฉันเผื่อสมภักดีอวดสุขเชียงรายเป็นยังไงเนาะเชียงรายตอนนี้หนาวหรือร้อนร้อนเหมือนเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่36องศา ในเมืองน่าจะ40องศาแล้วในอำเภอเมืองเชียงรายเป็นยังไงบ้างรายงานมาหน่อยไหว้สาธุอุ้ยโอ้เป็นอุ้ยแล้ว สาธุสาธุเป็นอุ้ยเอาอุ้ยก็ได้จะ80แล้วอายุวันนี้เชียงไฮร้อน38องศานี่ยิ่งกว่าวัดดอยสุเทพแล้วยิ่งกว่าเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่รายงานบนดอยสุเทพ36องศาเชียงราย38เชียงไฮเฮานี่นะ38 เดี๋ยวก่อนดูเวลาโอ้ยังพอมีอยู่20นาทีนะโอ้38องศารักษาสุขภาพเนอะรักษาสุขภาพแต่กี้ตังเราแจ้งมาว่าขายผ้าดีว่างั้นนะในช่วงปีใหม่สงกรานต์นี่ผ้ามีของสิ่งของต่างๆยังมีขายได้หมดมานะได้กำไรดีโอ้โหโมทนาจากยมเพชรจากยมเพชรเวียงจันทร์จากยมเพชรเวียงจันทร์นะศาลานิยธรรม6ประการ2อะไรบ้างนะคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1ตั้งมั่นเมตตากายกรรม3ในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังศาลานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันเพื่อความเป็นอันเดียวกันนะหนึ่งก็เมตตากายกรรม3อย่างกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่นะทีนี้กายกรรมเมตตาในกายกรรม3ก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนะไม่มีกิกมีแก๊กอะไรนะเนี่ยเรียกว่ากายกรรม3ในเรื่องเป็นทุจริตไอ้สุจริตกายกรรม3สุจริตตั้งความเมตตาความเมตตาทางกายคือไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายไม่ทำอันตรายนะอนุปวาโตอนุปคาโตเนี่ยนะไม่เข้าไปทำร้ายไม่เข้าไปพูดร้ายอันนี้ก็คือกายกรรมให้เป็นสุจริตก็จะทำให้เกิดความสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่แตกแยกความสามัคคีกันความเป็นอันเดียวกันนี่หมายถึงความเป็นเอกภาพนะไม่ก่อความแตกแยกนี่เรียกว่ามีความเป็นอันเดียวกันเมตตากายกรรมนี่หมายถึงกายกรรมที่พึงทำด้วยจิต
จิตเข้าไปประกอบด้วยเมตตาวจีกรรมและเมตตามโนกรรมมีอธิบายเช่นเดียวกันนี้นะมีอธิบายเช่นเดียวกัน 2. ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังศาลานี้จะทำแม้นี้ทำให้เป็นที่รักทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันเพื่อความไม่วิวาทกันเพื่อความสามัคคีกันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในปีใหม่นี่ก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตเป็นเมตตากายกรรมและวจีกรรม 3. ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังเนี่ยไม่ใช่ต่อหน้าปากว่าตาขยิบนะหรือมือถือสากปากถือศีลนี่ไม่ได้นะไม่ใช่เป็นเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะปากกับใจต้องตรงกันปากกับใจต้องตรงกันแล้วก็กายด้วยกายกรรมนะต้องตรงกับใจสามอย่างนี่นะจึงจะเรียกว่าเป็นเมตตากายวจีมโนเมตตากายวจีมโนวจีสามอย่างวจีสี่มโนสามวจีสี่นี่ก็ไม่พูดเท็จนะไม่โกหกหลอกลวงไม่อะไรยักยอกอะไรนะไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดต่อเสียดเยาะเย้ยถากถางดูถูกดูหมิ่นกันนี่นะอะไรเหยียบหยามเหยียบย่ำหยามใจเหยียบย่ำน้ำใจซึ่งกันและกันนี่นะไม่ดีเพราะบางคนถือว่าตายได้แต่หยามไม่ได้นะ ตายได้แต่หยามไม่ได้นะยอมหักไม่ยอมงอนะเนี่ยมันมีหลายคนมีหลายประเภทเพราะฉะนั้นถ้ามีเมตตาจิตเมตตาจิตโดยมโนกรรมนี่ก็มโนกรรมนี่ก็ไม่เบียดเบียนเลยนะพยาบาทไม่มีพยาบาทอาฆาตหมาดไหมแล้วก็ไม่โลภจนเป็นอภิชาวิสมะโลภะเลยนะตุ้ยมีวันหนึ่งคนอินเดียเขาจะเอาสีผงต่างๆมาป้ายหน้าตาร้องรำทำเพลงมันเป็นวันอะไรมีความสำคัญอย่างไรครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เข้ามาตอนแรกพูดไปทีหนึ่งแล้วโยมคุณโยมพักดียังไม่ได้เข้ามาตอนแรกเมื่อกี้พูดไปก่อนเข้ารายการใหม่ๆนี่พูดถึงเรื่องของการย้ายราศีมีนสู่ราศีเมษแล้วก็เล่นน้ำในอินเดียเนี่ยนะวันที่22มีนาคมเป็นประจำทุกปีก็เป็นวันเริ่มย้ายราศีมีนไปสู่ราศีเมษแล้วก็เรื่องสีเนี่ยเขาเรียกว่าลังกบาลเซพีเกตินาลูวาลังกบาลเซเนี่ยลังกบาลเซคือเอาสีป้ายกันนะน้ำเนี่ยนะเอาน้ำเนี่ยนะเอาสีผสมใส่น้ำแล้วก็เอารดกันเอาป้ายกันนะเป็นการแสดงความโมดีอกดีใจให้ความเย็นให้ความเย็นแล้วก็ให้สีสันเกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายหลากหลายสีสีดำสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่างๆให้สนุกสนานกัน
นี่เป็นความหมายในแต่ละปีก็ไม่ใช่ว่ารดน้ำอย่างเดียวเหมือนบ้านเราต้องเอาสีใส่ด้วยกราบสาธุสาธุอ้อนขนาดครับมาแล้วเนนน้อยสังเหลือเนี่ยนะสังเหลือวัดป่าแดงมหาวิหารหลวงพ่อพระครูสบายดีเนาะลุงอ้วนด้วยเนอะลุงอ้วนลุงอ้วนขับรถสบายดีเนาะโอ้ไม่ลาป่วยนะวันนี้นะเนนน้อยเล็กน้อยสังเหลือลาป่วยมาหลายวันแบบฮ้อนขนาดเจียงใหม่รายงานมาเมื่อวันซืน40องศาวันนี้36บนดอยสุเทพรายงานมาแล้วเชิงดอยเป็นยังไงเชิงดอยสุเทพเชิงดอยสุเทพเป็นยังไงเนาะนี่ฮะกี่องศารายงานมาหน่อยเชียงรายรายงานมาแล้ว38เชียงรายนะเชียงราย38ดอยสุเทพ36สาธุสาธุ36 38เอาเชิงดอยว่าไงเชิงดอยสุเทพบนดอย36เชิงดอยน่าจะ40เหมือนเดิมเลยนะขอบคุณมากขอบคุณมากอ้าวกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะเมื่อกี้นี้ถามมาเรื่องของการเล่นสีในประเทศอินเดียประเพณีการเล่นน้ำบ้านเรานี่ก็มาจากอินเดียนะแต่ว่าไม่เอาสีมาเอาแต่น้ำสีมันสกปรกสีมันเสื้อเปื้อนหมดอ่ะพอถึงปีมานี่เขาจะเอาเสื้อเก็บไว้นะเอาเสื้อเอาเสื้อที่เป็นสีนี่แหละมานุ่งกันในอินเดียนะเอาเสื้อเอาผ้าอะไรที่มันเปื้อนๆพอเสร็จสงกรานต์เนี่ยสังกรานติเนี่ยก็ยังไงซักแล้วก็พับเก็บไว้ปีหน้าเอามานุ่งใหม่ยังไม่ตายนะ ปีหน้าเอามานุ่งใหม่เพราะว่าต้องเอามานุ่งเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะสาดสีใส่เนี่ยรดน้ำเป็นสีเนี่ยหน้านี่เขาก็จะมาเจิมนี่เจิมหน้าผากนี่เจิมหน้าผากนี่นี่เต็มไปหมดเนี่ยเราไปเยี่ยมไปตามบ้านไปอะไรเนี่ยใส่หน้าผากนี่เต็มหมดเลยแล้วก็ตัวด้วยบางทีก็ใส่ถังรดเลยสีใส่ถังรถเลยไอเราก็เหมือนกันหลวงพ่อสมัยอยู่อินเดียก็ผ้าสบงจีวรเนี่ยก็มีชุดหนึ่งนะชุดเขาเรียกว่าชุดโฮลี่อินเดียเขาเรียกโฮลี่แปลว่าสำคัญแปลว่าประเสริฐแปลว่าวันดียามดีเลิกดียามดีจีวรชุดโฮลี่อะไรโฮลี่จีวรชุดโฮลี่สังกรานติไว้ชุดหนึ่งพอเสร็จสงกรานต์นี่ก็ซักพับเก็บไว้พอใกล้จะถึงสงกรานต์มาในวันที่ไม่ต้องวันถึงวันที่20อ่ะนะวันที่15 16เนี่ยนะไม่ถึง22เขาก็เล่นกันแล้วเวลาเราจะไปไหนนี่ก็ต้องเอาไอ้จีวรชุดโฮลี่เนี่ยใส่จีวรชุดโฮลี่ด่างๆดำๆสีเปื้อนสีหมดสีเหลืองก็มีสีเขียวสีด่างสีดำอะไรก็เอามานุ่งเวลาเขารถมาก็ไม่มีปัญหาเอารถไปเหมือนกับเขาแหละเขาก็เก็บไว้เหมือนกันนะหนึ่งปีเนี่ยเก็บไว้หนึ่งปีพับไว้หนึ่งปีแล้วเอามานุ่งอีกถึงเวลาโฮลี่ก็เอามานึ่งอีกลังกบาราเซ่เอามานุ่งอีกกราบสาธุสาธุอ้อนขนาดครับเหมือนกันนะเนนน้อยสังเหลือวัดป่าแดงยังไม่ได้รายงานกี่องศามานี่
เออนะอ้าวว่าความไม่วิวาทกันสามัคคีกันก็ต้องมีเมตตามโนกรรมมาเมตตามโนกรรมคือไม่พยาบาทอาฆาตแค้นไม่โลภจนเป็นอภิชาวิสมะโลภะความโลภอย่างยิ่งนี่นะแต่แล้วก็ทิฏฐิมีทิฏฐิที่ถูกต้องก็คือสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่ก็จะมีความสามัคคีกันปรองดองทางกายทางวาจาและทางใจเหมือนอาจารย์นเรศนายพลพลตรีนเรศจิตรักว่าไม่อาฆาตพยาบาทอะไรบอกว่าแต่ว่ามันก็ลืมไม่ได้ว่างั้นลืมยากมันก็ไม่ลืมว่านะเอาไม่เป็นไรมันจำอยู่มันไม่ลืมก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปจองเวรอย่าไปอนุปวาโทอนุปคาโตนะอย่าเข้าไปว่าร้ายอย่าเข้าไปทำร้ายปาติโมกเขจะสังวโรก็สำรวมในศีลของตัวเองนะศีล5ศีล8ศีล10 227 311ก็ว่าไปถามนั่นจะสามัคคีกันเอาต่อไปข้อที่4บริโภคโดยไม่แบ่งแยกบริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ชอบทำได้มาโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาตก็บริโภคร่วมกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักเคารพสงเคราะห์ไม่วิวาทสามัคคีกันแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแน่นอนนี่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแน่นอนอันนี้เป็นข้อที่4คือไม่แบ่งแยกนี่จะหมายถึงว่าไม่แบ่งแยกอามิสโดยคิดว่าจะให้เท่านี้เท่านี้นะแล้วก็ไม่แบ่งแยกบุคคลโดยคิดว่าจะให้แก่คนนั้นไม่ให้แก่คนนี้อย่างนี้ไม่ได้นะคือไม่แบ่งแยกให้เหมือนกันให้เสมอกันนะทั้งคนรักและคนไม่รักทั้งคนขาวทั้งคนดำทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งคนมีทั้งคนจนคนร่ำรวยคนยากจนให้เสมอกันเรียกว่าเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันให้ทุกคนเท่าเทียมเท่ากันมาตรฐานเดียวไม่มีสองมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวพนันอินแสงบอกว่าตำบลสันทรายหลวง39องศาครับโอ้สันทรายหลวงสันทรายหลวงยิ่งกว่าเชียงรายอีกแล้วเนี่ยนำเชียงรายแล้วนี่เชียงราย38สันทรายหลวงจังหวัดเชียงใหม่39ดอยสุเทพ36โอ้36 38 39มาแล้วรายงานวันนี้โอ้พนันดินแสงอยู่สันทรายหลวงเนาะหรือทำงานที่สันทรายหลวงอาจารย์วัดสันทรายหลวงเป็นไงเนาะเนี่ยท่านเจ้าอาวาสเดี๋ยวลืมชื่อไปแล้วเจ้าอาวาสวัดสันทรายหลวงตุลุงเอตุลุงเอวัดสันไรหลวงเป็นยังไง39เนี่ยหนักไหมทำงานครับโอ้ทำงานสันไรหลวงทำงานสันไรหลวงตุลุงเออยู่วัด
วัดสันทรายหลวงเนี่ยโอ้โดน39 องศาเนอะตุลุงเอเนอะเออนะต่อไปต่อไปข้อที่6เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐมามีความเห็นมีความเห็นอันประเสริฐเป็นนิยาเป็นนิยานิกธรรมนะเพื่อความสิ้นทุกข์โดยเสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสารานิยธรรมแม้นี้ทำให้เป็นที่รักที่เคารพที่สงเคราะห์กันไม่วิวาทกันสามัคคีกันและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนิยานิกธรรมนี้ก็หมายถึงธรรมที่ตัดมูลรากแห่งวัฏฏะทำนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วนำสัตว์ออกจากวัฏฏะสงสารวัฏฏะนี้คือวนนะวัฏฏะสงสารนี่คือเราจะวนอยู่ในโลกเนี้ยด้วยกิเลสกรรมวิบากวนกันอยู่อย่างเงี้ยมีกิเลสก็อยากจะทำกรรมเราทำกรรมแล้วก็ได้รับผลคือวิบากได้รับผลแล้วก็ชอบใจติดใจในผลนั้นก็ทำกรรมอีกนี่เขาเรียกว่าวัฏฏะสงสารเราอยู่ในวัฏฏะสงสารก็เป็นอย่างนี้ก็วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกิเลสกรรมและวิบากกิเลสกรรมและวิบากอานนท์สารานิยธรรม6ประการนี้ทำให้เป็นที่รักที่เคารพเพื่อสงเคราะห์กันไม่วิวาทกันสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้ประพฤติอยู่เธอทั้งหลายจะเป็นแนวจะเห็นแนวทางว่ากล่าวกันได้น้อยบ้างมากบ้างที่เธอทั้งหลายพึงอดกลั้นไว้ไม่ให้ไม่ได้บ้างไหมท่านพระอานนท์กราบทูลว่าไม่เห็นพระพุทธเจ้าค่ะนะพระองค์ตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงสมาทานสารานิยธรรม6ประการนี้แล้วประพฤติเถิดการประพฤตินั้นจักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอานนท์มีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลสามคามสูตรที่4ก็จบนะสามคามสูตรที่4ก็จบเป็นสูตรที่เรื่องที่เกิดขึ้นที่สามคามก็สรุปลงที่สารานิยธรรม6ประการนะตั้งความเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแล้วก็บริโภคโดยไม่แบ่งแยกเป็นผู้มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยท่านผู้รู้สรรเสริญแล้วก็เป็นผู้มีทิฏฐิโดยทิฏฐิอันประเสริฐเป็นนิยานิกธรรมเป็นนิยานิกธรรมเอาละวันนี้หมดเวลาพอดีหมดเวลาพอดีนะต้องขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้เพราะนั้นอินแสงเป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยในวันนี้ต้องขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านนะทั้งที่ฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้เข้ามาไม่ได้คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็ที่จะฟังต่อไปเปิดเมื่อไหร่ก็ฟังได้เมื่อนั้นตลอดกาลขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube Facebook Line ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาโ
ปัญหาดินแสงบอกสาธุครับเออนะฮะสาธุสาธุบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร